รำลึกวันวานมโนปณิธานพระราชกิจจาภรณ์เทิดญาณวชิโรโดยมนสิกุลโอวาทเภสัชตอนที่9ดวงดาวกับชีวิตลิขิตเองหลังจากที่สามเณรเทิดวงชอุ่มก้าวข้ามความกลัวในวัยเพียง 12-13 ปีท่านก็มีป่าทั้งป่าเป็นเพื่อนในยามกลางคืนหลายๆวันท่านต้องอยู่สารากลางป่าเพียงลำพังบางวันก็มีชาวบ้านมาอยู่เป็นเพื่อนภาวนาด้วยทุกวันท่านไม่เคยละทิ้งการทำวัดสวดมนต์เช้าเย็นซึ่งเป็นจิตของสงฆ์และแม้ความหิวยังคงรบกวนเด็กในวัยนั้นบ้างท่านก็ไม่เคยย่อท้อเมื่อได้กราบเรียนถามท่านเจ้าคุณพระราชกิจจาภรณ์ว่าทำไมจึงมุ่งมั่นที่จะเป็นพระขณะนั้นและหลังจากพบความลำบากมากมายตอนอยู่ป่าถึง4ปีก็ไม่เคยคิดหันหลังกลับบ้านเลยหรือท่านตอบว่าไม่เลยไม่เคยคิดจะหันหลังกลับคือมีความสุขที่จะอยู่แบบนั้นไปเรื่อยๆก็ไม่รู้ว่าทำไมจึงอยู่ไปได้ทั้งที่มีความกลัวที่สุดของความกลัวก็ยังอยู่ได้ชีวิตคงจะมีชะตาเหนือสิ่งอื่นใดต้องขอบคุณท่านอาจารย์มหามังกรปัญญาวโรเป็นอย่างมากด้วยความที่ท่านเป็นพระที่อยู่ในกรุงเทพและอุปถัมภ์พระผู้ใหญ่ในเมืองมาก่อนพอท่านมาอยู่ป่าสิ่งหนึ่งที่อาตมาเห็นก็คือพระผู้ใหญ่ไปหาท่านไม่ขาดแล้วอาตมาก็เป็นเนนคอยกลางกฎให้เพราะกุฏิท่านอาจารย์เล็กนิดเดียวเวลาพระผู้ใหญ่ไปหาท่านก็ต้องจำวัดบนศาลาข้างๆพระพุทธรูปแต่อาตมาเป็นเนนต้องจำวัดข้างล่างโดยหันศีรษะไปทางพระพุทธรูปพอหันหน้าไปข้างนอกก็เห็นดวงดาวเต็มไปหมดข้อดีของการอยู่กับป่าก็คือธรรมชาติสอนเราเองไม่ต้องใช้ไฟไม่ต้องมีนาฬิกาเลยพอรู้สึกตัวตื่นมาก็ต้องคอยแงนมองท้องฟ้าเห็นดวงดาวนี้อยู่ระหว่างกิ่งไม้นี้ประกอบกับเสียงนกเสียงไก่ก็คำนวณได้ว่าเป็นเวลานั้นเวลานี้การเรียนรู้เรื่องดวงดาวกับเวลาและฤดูกาลท่านเจ้าคุณเล่าย้อนไปในวัยเยาว์ให้ฟังว่าเมื่อก่อนตอนยังเด็กหน้าร้อนมักนอนนอกศาลบ้านกับโยมพ่อเพราะอากาศเย็นดีแล้วมองขึ้นไปบนท้องฟ้าดวงดาวระยิบระยับเต็มท้องฟ้าไปหมดชอบคิดชอบสงสัยว่าทำไมดวงดาวมากมายขนาดนั้นบางทีก็นับดาวแข่งกับโยมพ่อวันไหนที่เห็นดาวเสด็จวูบหายไปในท้องฟ้าจะรู้สึกตื่นเต้นมากโยมพ่อบอกว่าผู้มีบุญจะมาเกิดแล้วท่านก็รำลึกความทรงจำเกี่ยวกับดวงดาวที่สัมพันธ์กับชีวิตในต่อมาว่าคนโบราณอยู่กับดวงจันทร์และดวงดาวมาโดยตลอดดวงจันทร์บอกวันเดือนส่วนดวงดาวบอกเวลาโยมพ่อใหญ่คุณปู่ทนวงชะอุ่มชอบดูดาวเพ็กพอดาวเพ็กขึ้นหมายความว่าใกล้รุ่งตีสี่ตีห้าก็จะลุกไปยามมองคายดักปลายามต้อนแนวกั้นดักปลายามเสร็จแสงเงินแสงทองก็จับขอบฟ้าพอดีทางอีสานเรียกดาวประกายพฤกษ์ว่าดาวเพ็กหน้าหนาวจะสุกสว่างมากตอนเป็นเนนอยู่ป่าก็อาศัยดาวเพ็กบอกเวลาเพราะไม่มีนาฬิกาอยู่ติดตัวนอนตื่นขึ้นมาต้องคอยมองว่าดาวเพ็กขึ้นหรือยังถ้าดาวเพ็กปรากฏระหว่างกิ่งไม้นี้แสดงว่าได้เวลาตีสี่ต้องลุกไปดูนาฬิกาที่หน้าพระประธานแล้วตีระฆังส่งสัญญาณทำวัดเช้าที่จริงท่านเล่าต่อมาอีกว่าคนอีสานรู้จักดาวประกายพฤกษ์หรือดาวศุกร์ในชื่อดาวเพ็กขึ้นทางทิศตะวันตกในตอนหัวค่ำแล้วจะหายไปจากท้องฟ้าทางทิศตะวันออกตอนย่ำรุ่งตอนหัวค่ำจะเรียกดาวหลักเมืองหรืออย่างไรก็ไม่แน่ใจแต่พอรุ่งเช้าเรียกว่าดาวเพ็กโยมตาอาตมาเป็นผู้กว้างขวางมีพรรคพวกเป็นนายห้อยนานๆจะมีพวกนายห้อยที่ต้อนควายไปขายมาชุมที่บ้านโยมตาก็จะเลี้ยงเหล้ายาปลาปิ้งกันบางทีโยมตารินเหล้าใส่ฝาขวด
แล้วส่งให้อาตมาลองชิมโยมแม่คุณแม่หนูเพชรวงชะอุ่มเห็นก็จะต่อว่าโยมตาพวกนายห้อยก็อาศัยดาวเพ็กกำหนดรู้เวลารุ่งเช้าพอเหลือบมองเห็นดาวเพ็กสุกสว่างทางทิศตะวันออกคล้อยลงต่ำตั้งแต่ตีสี่ก็รู้ว่าถึงเวลาต้องลุกขึ้นต้อนควายเดินทางต่อไปความทรงจำเกี่ยวกับโยมตาเป็นช่วงสั้นๆเพราะต่อมาโยมตาก็เสียชีวิตตั้งแต่อาตมาอายุอย่างน้อยมากจำเรื่องได้ลางๆดวงดาวยังบ่งบอกถึงการเปลี่ยนพันธุ์ฤดูกาลเกษตรกรอาศัยดวงดาวในการเตรียมปลูกข้าวและทำกิจต่างๆดังที่เจ้าคุณพระราชกิจจาภรณ์เล่าต่อมาว่าโยมพ่อใหญ่ใช้ดวงดาวบอกฤดูกาลดำนาปักดำข้าวกล้าโยมแม่ใหญ่ใช้ดวงจันทร์นับวันขึ้นแรมดูวันพระเพื่อไปวัดโดยนับตั้งแต่แรมหนึ่งค่ำเรื่อยไปพอถึงคืนเดือนดับก็นับว่าวันนี้วันดับหมายถึงเดือนดับแรม15ค่ำพอรุ่งขึ้นอีกวันก็จะนับว่าวันนี้ออกใหม่เดือน1หมายถึงวันขึ้น1ค่ำเดือน1จะนับเรื่อยไปจนถึง15ค่ำก็นับว่าวันเพ็ญคือพระจันทร์เต็มดวงจากนั้นก็จะวนกลับไปนับข้างแรมอีกครั้งพอถึงวันพระมีผลหมากรากไม้ที่ปลูกไว้ตามหัวไร่ปลายนาเท่าที่พอจะหาได้โยมแม่ใหญ่ก็เตรียมไว้ไปทำบุญบางทีใช้เชือกผูกเป็นสัญลักษณ์ไว้ลูกหลานจะไม่แตะต้องเพราะรู้ว่าโยมแม่ใหญ่จะเอาไปวัดโยมพ่อใหญ่ไม่ชอบไปวัดแต่จิตใจดีเหลือเกินอ่อนโยนงดงามแบบคนโบราณโยมแม่ใหญ่คอยบอกโยมพ่อใหญ่ด้วยความเป็นห่วงเกรงว่าจะไม่ได้บุญอยากให้ไปวัดบ้างโยมพ่อใหญ่ก็ตอบแบบแกล้งว่าไปวัดกลับมายังไม่ถึงบ้านบุญหล่นหายแล้วในระหว่างทางเพราะมัวแต่แวะนินทาคนโน้นคนนี้โยมแม่ใหญ่ก็ได้แต่ยิ้มยิ้มอีกดาวหนึ่งที่ชาวบ้านใช้ดูอยู่บ่อยๆจนเป็นส่วนหนึ่งของวิถีชีวิตคือดาววีคนโบราณเปรียบเทียบคนชอบคุยโวโอ้อวดว่าคุยโวอยู่ดาววีคือคุยคำใหญ่คำโตไม่ดูตัวเองชาวบ้านเรียกดาววีอีกอย่างหนึ่งว่าดาวไก่น้อยน่าจะเพราะกระจุกรวมกันอยู่เป็นกลุ่มเหมือนฝูงลูกไก่ส่วนภาคกลางเรียกว่าดาวลูกไก่ชาวบ้านเชื่อมโยงดวงดาวกับฤดูกาลเข้าด้วยกันชาวนาจะไม่ดำนาเกินฤดูกาลโดยอาศัยดูจากดาววีวงเล็บพัดถ้าเห็นดาววีคล้อยต่ำไปทางตะวันตกแสดงว่าย่างเข้าเดือน7เดือน8แล้วควรหยุดดำนาเพราะถึงปักดำไปต้นข้าวจะไม่มานคือต้นข้าวจะรีบหรือไม่ตั้งท้องออกรวงแก่ส่วนหน้าตีข้าวพอเก็บเกี่ยวข้าวขึ้นหลอมแล้วก็ต้องสังเกตดาววีอีกเช่นกันเพราะราวปลายเดือน11ต้นเดือน12ลมหนาวมายิ่งใกล้รุ่งดาววีจะยิ่งคล้อยต่ำชาวบ้านจะตื่นมาดูดาววีเป็นสัญลักษณ์หากเห็นดาววีคล้อยต่ำลงแสดงว่าใกล้สว่างแล้วถึงเวลาต้องลุกขึ้นฟาดข้าววงเล็บตีข้าวการตีข้าวเป็นวิถีชีวิตของเกษตรกรท่านอาจารย์เจ้าคุณเล่าให้ฟังต่อมาว่าชาวบ้านจะรวมกันตีเรื่อยไปตั้งแต่หัวค่ำผู้ชายตีข้าวผู้หญิงตีข้าวสนุวงเล็บคือเก็บตกฟ่อนข้าวที่ผู้ชายตีแล้วแต่ยังมีเมล็ดข้าวติดอยู่มาใช้ไม้ตีซ้ำพวกเด็กๆก็จะกระโดดโลดเต้นมุดฟางข้าวที่กองเป็นภูเขาเหล่ากาสนุกสนานไปตามเรื่องบางทีผู้ใหญ่ตีข้าวเพลินจนดาววีขึ้นตรงหัวพอดาววีเริ่มเคลื่อนคล้อยไปแสดงว่าดึกมากแล้วได้เวลาหยุดวิถีดวงดาวเกี่ยวเนื่องกับปากท้องของชาวบ้านอย่างแยกไม่ออกเช่นเดียวกับวิถีพระกับวิถีชุมชนที่ชาวบ้านให้คุณค่าพระพุทธศาสนาเหนือสิ่งอื่นประเทศไทยจึงมีพระสุปฏิปันโนเกิดขึ้นอย่างไม่ขาดสายเพราะมีบรรพบุรุษศรัทธาในพระพุทธศาสนาอย่างสุดจิตสุดใจลูกหลานจึงขนขวายที่อยากจะบวชเองโดยไม่ต้องขอร้องดังเช่นท่านเจ้าคุณพระราชกิจจาภรณ์ซึ่งท่านไม่คิดหันหลังกลับก็เป็นเพราะความศรัทธาของโยมพ่อใหญ่โยมแม่ใหญ่โยมพ่อโยมแม่ของท่าน
ที่นำทางดังดวงดาวนำชีวิตทำให้ท่านพบกับความอบอุ่นในวัยเยาว์ก่อนบวชกับตอนที่บวชแล้วนั้นไม่ต่างกันเลยดังที่ท่านเล่าต่อมาว่าบางทีโยมในหมู่บ้านเขารู้ว่ามีเนนอยู่รูปเดียวในป่าหลังจากกินข้าวเย็นเสร็จจากบ้านเขาก็มาอยู่เป็นเพื่อนเนนพอมีโยมมาเราก็อุ่นใจจะเรียกว่าอย่างไรดีโยมที่มานอนเป็นเพื่อนประจำตอนนี้หลานเขาก็มาอยู่กับอาตมาในปัจจุบันการที่วัดต่างๆทั่วประเทศจัดบวชสามเณรภาคฤดูร้อนในปัจจุบันที่เพิ่มมากขึ้นมีอนิสงส์ที่ยิ่งใหญ่มากแม้เป็นเพียงระยะสั้นๆแต่เป็นการครุยทางแห่งธรรมให้เด็กๆได้ฝึกฝนความอดทนฝึกวินัยฝึกความเสียสละมีความซื่อสัตย์มั่นคงและฝึกอะไรอีกมากมายในชีวิตสมณะที่จะบ่มเพาะคนดิบให้เป็นคนสุขได้เมื่อลาสิกขาและหากเขาได้รับรสพระธรรมในร่มผ้ากาสาวพัสจนเติบใหญ่ในเพศบรรพชิตพระพุทธศาสนาก็จะมีพระสุปฏิปันโนเพิ่มขึ้นมาอีกรูปหนึ่งในการที่จะช่วยเกื้อกูลคนทุกข์อีกมากมายให้ได้รับความร่มเย็นใจต่อไปไม่สิ้นสุดจึงไม่น่าแปลกใจว่าเหตุใดเด็กชายเทิดจึงมีความปรารถนาที่จะเป็นพระและเมื่อท่านเป็นพระท่านก็ตั้งใจปฏิบัติตั้งแต่วันแรกจนถึงวันนี้แม้เวลาล่วงเลยไป20กว่าพรรษาแล้วก็ตามสโลกบุงสะพังอีกเช้าหนึ่งของบ้านปากน้ำบุงสะพังลมหายใจไม่เคยเปลี่ยนข้าวเหนียวแต่ละก้อนตกถึงก้นบาทหอมกลิ่นดินตอเฟืองแห้งอบหมอกเช้าร้อยวันเดือนปีผ่านร้อยฤดูกาลหมุนเวียนร้อยชีวิตเกิดดับถนนสายนี้ยังมีลมหายใจจากไถหุดหว่านกล้าแล้วดำนาหมดฝนหนาวมารวงข้าวแก่เก็บเกี่ยวฟาดข้าวสู่เล้าจนหวดบนเตานึ่งทุกลมหายใจจดจ่อรอเสียงตอกโปงรับอาทิตย์เช้าแววตาของผู้เฒ่ายังอบอุ่นศรัทธาไม่เคยเจือจางเหมือนก้อนข้าวเหนียวตกถึงก้อนบาทเช้านี้และเช้าต่อไปสโลกบุงสะพังโดยพระราชจิตราภรณ์เขียนที่บ้านปากน้ำบุงสะพังอุบลราชธานี21เมษายน2558จากคอลัมน์มโนปนิธานโดยมนสิกุลโอวาทเปสัตหน้าธรรมวิจัยหนังสือพิมพ์คมชัดลึกวันอังคารที่15สิงหาคม2560